ฮ่องเต้ซ่งเสียนเหรินเป็นเพียงร่างของมหาเทพที่เผชิญด่านคลอดในโลกมนุษย์ไม่ใช่มหาเทพตัวจริงยิ่งไม่ใช่ร่างเกิดใหม่ของเขาเขาเป็นแค่ซ่งเสียนเหรินแต่ท่านยังคงเป็นไปเฟื่องจิ๋วนี่คือชะตาฟ้าค่อยๆวิ่งรีบร้อนอะไรเมื่อครู่นี้น่ะหัวหน้าป่ายแจ้งว่าได้เจอตัวสตรีผู้ตกน้ำผู้นั้นแล้วพระเจ้าค่ะว่าไงนะมหาเทพผ่านด่านครอบไม่สำเร็จก็ไม่อาจฟื้นพลังบำเพ็ญเมื่อพยามารทลายผนึกออกมาได้ทั้ง8ดินแดน6บรรจบจะต้องประสบภัยพิบัติครั้งใหญ่ผลเลวร้ายสุดคาดคิดนะฮ่องเต้ซ่งเสียนเหรินเป็นเพียงร่างของมหาเทพที่เผชิญด่านคลอดในโลกมนุษย์ไม่ใช่มหาเทพตัวจริงยิ่งไม่ใช่ร่างเกิดใหม่ของเขาเขาเป็นแค่ซ่งเสียนเหรินแต่ท่านยังคงเป็นไปเฟื่องจิ๋วนี่คือชะตาฟ้าลิขิตฝ่าบาทน้อยยอมรับชะตาเถอะนะ沧桑的胭脂带你轮廓的线，你是我心口缠缠绵绵温暖的人间，爱却不可说的缘。ฟาบาที่ผ่านมาเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนไหวเสี่ยวจิ๋วจึงแต่งกายเป็นบุรุษวันนั้นที่หน้าพระตำหนักเสี่ยวจิ๋วเห็นมีคนอยู่มากไม่สะดวกจะเปิดเผยตนจึงปล่อยให้เลยตามเลยหวังว่าฟาบาจะทรงอภัยที่ปิดบังรีบลุกขึ้นเถอะแล้วทำไมวันนี้เจ้าถึงได้ยอมบอกล่ะหาไม่ข้าคงไม่รู้แน่ว่าเป็นเจ้าเซียวจิวไม่อยากให้ฝ่าบาทเสด็จตำหนักเย็นอีกสถานที่รกร้างเดียวดายนับร้อยปีเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเยียบเย็นถึงเพียงนั้นฝ่าบาทไม่เหมาะกับที่นั่นเจ้าละเอียดอ่อนเหลือเกินเซียวจิวไม่ขอสิ่งใดหวังเพียงได้รับใช้อยู่ข้างพระวรกายดอกไม้ใต้บนหน้าผากเจ้าเหมือนดอกเฟื่องหวีบานไม่มีผิดดอกไม้ใต้ที่หน้าผากหม่อมฉันเป็นปานที่ติดตัวมาแต่เกิดด้วยสีสดสะดุดตาซิวจิวเกรงจะสร้างปัญหาระหว่างเดินทางจึงใช้แป้งน้ำทากลบเกลือนไว้อ๋อดีทำดีแล้วชมงามเช่นนี้ไม่ควรที่จะให้ใครชมโดยง่ายนายกวนเจ้ามาคะเซียวจิวจากตระกูลไปนิสัยเปิดเผยเปี่ยมคุณธรรมความรู้ตั้งเป็นเมย์หลินมอบตำหนักเยี่ยหัวให้พำนักจะเร็วไปไหมเพคะไม่นะไม่เร็วหรอกหรือเจ้าไม่เต็มใจเต็มใจเพคะเซียวจิวขอพระทัยฝ่าบาทเต็มใจก็ดีทูลฝ่าบาทที่ผ่านมานะการแต่งตั้งพระสนมนั้นต้องพิเคราะห์ถึงชาติกำเนิดและต้นตระกูลทรงรีบร้อนเช่นนี้เกรงว่าจะเป็นการผิดธรรมเนียมพระเจ้าคะเซียวจิวช่วยชีวิตข้าไว้สองครั้งสร้างความชอบใหญ่หลวงจนข้าไม่รู้จะให้รางวัลอะไรตำแหน่งเมรันนี้ยังน้อยเกินไปแต่ว่าไม่ต้องพูดแล้วยินดีด้วยพระเจ้าค่ะฟาบาทยินดีด้วยจิวเมรันถวายบังคมฟาบาทรีบลุกขึ้นออกไปได้แล้วไปสิรีบไปเร็วเขามา
จ้าเป็นสนมของข้าเรียกแบบชาวบ้านเราคือสามีภรรยากันไม่ต้องขัดเขินสามีภรรยาเหรอซิวจิวเพิ่งเคยเป็นภรรยาครั้งแรกทำตัวไม่ค่อยถูกเสด็จแม่รับปากให้เจ้าอยู่ในวังแต่ขอว่าอย่าเพิ่งแต่งตั้งช่วงเวลานี้ลำบากเจ้าแล้วร้อยคุณธรรมกตัญญูเหนือสิ่งใดพระสวนีของไทเฮาฝ่าบาทย่อมต้องรับปากเป็นธรรมดาอีกอย่างเซียวจิวไม่ได้สนใจเรื่องศักดิ์ฐานะใดๆแต่ว่าข้าสนใจข้าอยากรับคนในครอบครัวเจ้ามาเมืองหลวงให้หมดเสด็จแม่จะได้คลายพระทัยเจ้าจะได้รับการแต่งตั้งโดยเร็วเจ้าคิดว่าอย่างไรหรือข้าต้องบอกว่าเหลือตัวคนเดียวพ่อแม่ตายหมดแต่เรื่องแบบนี้ไม่เข้ากับนิสัยข้าให้เล่นละครก็ยากอยู่หากเผยพิรุธขึ้นมาต้องแย่แน่บ้านเสี่ยวจิวอยู่กลางป่าเขาไม่เข้าสาแหล่ตระกูลอีกอย่างพ่อแม่เสี่ยวจิวพเนจรไปทั่วในเวลาสั้นๆอาจหาตัวไม่พบอย่างนี้เหรอแบบนี้ก็คงยากหน่อยแต่ข้าก็ยังอยากส่งคนไปที่บ้านเจ้าอยู่ดีนะเผื่อว่าได้เจอพ่อแม่เจ้าที่กลับจากท่องเที่ยวพอดีขอบพระทัยฟาบาที่เมตตาเพียงแต่บ้านเสี่ยวจิ๋วอยู่ในที่ค่อนข้างลึกลับยากที่จะหาพบไว้หม่อมฉันวาดแผนที่ทางไปบ้านเสร็จก่อนแล้วจะนำมาถวายฟาบานะเพคะก็ดีเจียวข้ายิ่งมองเจ้ายิ่งรู้สึกว่าเจ้างามนักใครๆก็บอกว่าวันเจียวหวีงามเลิศพิภพแต่ข้าคิดว่าสีคำนั้นเหมาะกับเจ้ามากกว่าสมชมเกินไปแล้วเสี่ยจือมีคู่ควรเจ้าคู่ควรข้าไม่ใช่คนลุ่มหลงในความงามแต่หลังจากพบเจ้ากลางน้ำคลานั้นก็สลักใจแต่แรกพบเหตุการณ์เช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับข้ามาก่อนมาพูดจาแบบนี้ด้วยใบหน้าของมหาเทพใครมันจะห้ามใจไหวนี่เจ้าเป็นอะไรฝ่าบาทไม่ใช่คนลุ่มหลงในความงามแต่เสี่ยวจิวใช่วอนฝ่าบาทอย่ามองหม่อมฉันแบบนี้เจ้านี่นะเจ้าเป็นคนแรกที่นำคำว่างามมาใช้กับตัวข้าไอ้นี่เป็นอะไรไปเนื้อกลัวเสี่ยวจิ๋วจะเป็นไข้ลมหนาวแกรงจะแพร่เชื้อให้ฝ่าบาทเขาจะเรียกหมอหลวงมาตรวจเจ้าเดี๋ยวนี้ละไม่ต้องเพคะแค่ไอนิดหน่อยเท่านั้นนอนพักสักสองวันก็หายเพคะงั้นเจ้าก็นอนพักเถอะเจ้ายังไม่ได้รับการแต่งตั้งข้าไม่สะดวกอยู่กับเจ้านานไว้วันหน้าข้าค่อยมาใหม่นะนี่พักเถอะไม่ต้องส่งน้อมส่งฝ่าบาท